คนจะหายหรือไม่หายเนี่ยมันอยู่ที่ฟีลลิ่งของคนคนนั้นที่จะรู้สึกความรู้สึกใช่ไหมฟีลลิ่งเนี่ยใช่ฟีลลิ่งของคนคนนั้นที่จะตอบได้ลุงงอกทำให้กับคนอื่นและคนอื่นรู้สึกหายก็จะบอกว่าตัวเองหายนั่นแหละถึงจะเป็นคำตอบว่าหายจริงโอเคครับรับได้เขาแจมอันนี้บอกว่าผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาจะบอกว่าหายไม่หายตรงคำเมื่อกี้นี้คือขึ้นอยู่กับผู้ที่บริโภคอะไรนั่นแหละเชิญต่อสำหรับในเคสนี้คือไม่หายครับเคสไม่หายทำไมถึงไม่หายครับต้องเริ่มมาจากว่าเป็นโรคอะไรก่อนดีกว่ามีอาการเป็นอะไรดีกว่าครับผมอาการก็คือ1ปวดหลังใช่ปวดหลังแล้วก็21ปวดหลังนี่คือโรคปวดหลังแล้วกันอ่ะทำไมคืออยากจะหายมากเลยมันปวดมันทรมานไปหมดเลยมันหายใจไม่ออกมันนอนไม่หลับมันนอนอยู่ท่าไหนก็ไม่ได้มันปวดตลอดเวลามันปวดทุกท่าครับที่ผ่านมาก็คือไปหาหมอแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยมาเรียบร้อยแล้วโดยการที่หมอทางด้านกระดูกวินิจฉัยมาเขาก็บอกว่ามันคือสรุปรวมความว่ามันเป็นโรคข้อเสื่อมแต่ในความหมายที่เอ้ยในศัพท์ที่น่าจะเป็นทางการก็น่าจะเป็นหมอนรองกระดูกครับเสื่อมและด้วยที่หมอเอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้ดูเนี่ยหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยในเคสนี้ก็คือเสื่อมทั้งเส้นเสื่อมทั้งกระดูกสันหลังเสื่อมทุกข้อความเจ็บปวดไม่รู้ขนาดไหนเพราะมันต่างกันความเจ็บปวดของคนเราเนี่ยมันต่างกันวัดกันไม่ได้แต่มีวิธีวัดโดยการตรวจเลือดวัดความอักเสบค่าความอักเสบได้มันจะออกผลมาทางเลือดออกมาเลยเคยวัดมาแล้วเครื่องมือนี้อยู่ที่ไทยหรือว่าจุดต่างอยู่ที่เมืองไทยวัดความอักเสบอยู่ที่โรงพยาบาลตรวจเลือดแล้วเห็นผลก็สมัยก่อนตอนนั้นประมาณสัก8ปีที่แล้วเนี่ยได้ไปตรวจมาก็มีระดับความอักเสบเนี่ยสูงมากหมอวินิจฉัยมาแล้วก็มีผลยืนยันเป็นหลักฐานอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วอันนี้คือหลายปีที่ผ่านมาแต่มาวันนี้เนี่ยความเจ็บปวดมันเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นเยอะหลายเท่าทวีคูณแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปหาหมอก็คือได้วินิจฉัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมนั่นแหละท่านี้นี่คือเราอยากจะหายเราจะทำยังไงล่ะก็เลยต้องมาให้ลุงงอกรักษาบำบัดเจ๋วกำจัดก็ลุงงอกก็นำเสนอมาว่านำเสนอมาว่าทำโดยใช้พลังงานบริสุทธิ์ไฟฟ้าสถิตและมีการสัมผัสอันนี้เนี่ยคือก็ได้รับการบำบัดเรียบร้อยหลายครั้งหลายหนหายวันนี้คืนนี้เป็นอีกแล้วไม่หายขาดทำไมมันถึงไม่หายขาดทั้งที่ส่วนตัวเองเนี่ยคือเคยทำให้ตัวเองหายมาแล้วครั้งหนึ่งตอนอยู่ที่ต่างประเทศ
หายจากอาการนี้แล้วแต่คราวนี้คือมันกลับมาอีกครั้งแล้วมันหนักกว่าเดิมตัวเองก็จำวิธีการที่จะรักษาตัวเองบำบัดตัวเองเนี่ยไม่ได้เนี่ยเริ่มต้นไม่ถูกโยคะนวดออกกำลังกายก็ทำจนคืออยู่ดีมันก็หายไปเองแต่จำลำดับขั้นตอนไม่ได้แค่นั้นก็มาให้ลุงหงอกช่วยก็ลุงหงอกก็ช่วยได้แต่ก็ไม่หายอยู่ดีเพราะนั้นก็เลยมาคิดวิธีว่าแบบพยายามนึกว่าตัวเราเองเนี่ยเคยปฏิบัติยังไงใช้วิธีการไหนที่จะมารักมาบำบัดตัวเองเนี่ยให้มันหายเหมือนเมื่อครั้งที่ตอนไปอยู่ต่างประเทศมาก็ตอนนี้ก็ทำก็คือโยคะแล้วก็นวดตัวเองไอ้นวดตัวเองเนี่ยไม่แนะนำให้คนอื่นทำเพราะว่าคุณไม่ได้จบทางด้านนวดมาโดยตรงคุณไม่ได้เรียนรู้เรื่องอนาโตมีมาคุณจะไม่รู้จุดไม่รู้ตำแหน่งผมสามารถทำได้เพราะว่าผมเป็นแมสซาจเทอราปีเรียนจบเฉพาะทางมาทางด้านนี้โดยตรงแล้วก็ได้เรียนเรื่องระบบทุกอย่างในร่างกายแล้วก็อนาโตมีมาพอถามว่าจะทำยังไงให้เราหายได้ก็มันก็ต้องมาคอมเพลกับทางด้านลุงหงอกลุงหงอกบอกว่าให้ใช้พลังงานใช้พลังงานแล้วพลังงานลุงหงอกบอกว่าเนี่ยปวดที่หลังนะปวดที่หลังเนี่ยตรงเนี้ยส่วนเนี้ยครับแต่กดที่หน้าท้องก็หายถามว่าจริงไหมจริงก็ลองทำก็จริงครับแต่อยู่ได้ไม่นานทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นหรือว่าเพราะอาการหนักกว่าชาวบ้านครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็เคยเลยสันนิษฐานกับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นว่าเอางั้นเราลองมาเอาศาสตร์ที่เรียนมาทางด้านกายวิภาคศาสตร์แล้วก็เรื่องระบบต่างๆในร่างกายก็คือ nervous system ก็คือระบบประสาทแล้วก็พวกระบบเลือดระบบน้ำเหลืองมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่กล้ามเนื้อแน่นอนอนาโตมีตอนนั้นใช้อะไรทำไมเราถึงรู้บังเอิญตอนนั้นเรียนแล้วก็มีแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาสมัยเรียนที่ต่างประเทศเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็จะบอกว่ามีกล้ามเนื้ออะไรบ้างเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยคือกล้ามเนื้อของเรามันก็สามารถที่จะตัดออกได้เป็นเลเยอร์แล้วก็จะเห็นภายในเส้นสีเหลืองเนี่ยคือเส้นประสาททั้งหมดครับจะโชว์แค่เส้นประสาทก่อนลองตัดดูเนี่ยเห็นไหมว่ามันมาจากไหน มันเดินทางมาจากเหมือนกับลากอะลากต้นไม้อะใหญ่มาเล็กมาปลายปลายของต้นไม้ทำไมเขาบอกว่ามือและเท้านี่เป็น
ป็นจุดสะท้อนตำแหน่งสะท้อนคืออันนี้มันคือตำแหน่งของคนที่เรียนนวดเขาพูดกันมันเป็นreflect เขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษเนี่ยคือมันเป็น reflect อ่ะมันเป็นผลสะท้อนถ้าสมมุติเราปวดหลังอย่างงี้ดีกว่าเราอาจจะกดตำแหน่งนี้หายปวดหลังนี่เป็นจุดที่เขาวิเคราะห์และเรียนมามันมีตำแหน่งบอกในปลายมือปลายเท้าเนี่ยถ้าเกิดเราจะไล่กันจริงๆเนี่ยเราลองดูซิสมมุติเนี่ยปลายนิ้วเนี่ยถ้าเขาบอกว่ากดตรงปลายนิ้วเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องตาได้เป็นไปได้ไหมมันสามารถเป็นไปได้เหมือนกันครับเนี่ยลองดูทิศทางของมันเนี่ยอันนี้คือปลายของรากมาตรงนี้เห็นไหมแล้วมันก็มาเชื่อมต่อเข้ากับเส้นประสาทตัวใหญ่ๆอะไรทำนองเนี้ยเดี๋ยวเราต้องตัดออกอีกนิดนึงให้เห็นเส้นประสาทชัดเจนเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วเนี่ยปลายนี้มันมาเชื่อมเส้นใหญ่ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ละไล่มาตรงนี้ละปึ๊บ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 นี่เห็นเส้นทางละเส้นทางมาตรงนี้ละนี่มาตรงนี้เส้นนี้นะเริ่มเป็นรากใหญ่ละไปไหนเนี่ยนี่มาตรงแถวเนี้ยอยู่แถวๆเนี้ยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยมาตรงเนี้ยขึ้นมาตรงคอละเนี่ยมาเข้ากระดูกสันหลังละอ่ะถัดจากกระดูกสันหลังมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แหละคือเราสามารถที่จะคือจริงๆแล้วมันก็มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยจุด A เป็นจุด B ใช่โอเคครับคือนึกออกแล้วเขาเรียกว่า reflexology จุดสะท้อนกดที่ปลายมือแล้วสมมติว่ากดที่ปลายมือแล้วหายที่ดวงตาเพราะฉะนั้นลุงหงอกสามารถทำได้เป็นไปได้แน่นอนกดใช้พลังถ่ายทอดจากปลายมือแล้วก็ไปสู่ดวงตาได้ตาหายได้ครับเป็นไปได้ก็คือรู้วิธีถ่ายทอดพลังงานขึ้นไปถ่ายไปตรงนี้ถ้าเกิดจะใช้เส้นประสาทเป็นการนำทางนะแต่สำหรับในเคสของเราเนี่ยเราไม่ได้มองในเรื่องของเส้นประสาทเท่าไหร่แต่ก็เพียงแค่รู้ว่ามันสามารถที่จะทำให้ความรู้สึกเราเกิดความรู้สึกตรงนั้นถามว่าเราจัดการปัญหาของเราได้ยังไงณตอนนั้นก็คือก็เรามีปัญหาหมดเลยทั้งหลังก็ทุกส่วนของข้อก็หมายความว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกระเทือนนิดเดียวเนี่ยมันก็ปวดไปหมดแล้วเพราะว่าหมอนรองกระดูกมันเสื่อมหมดทั้งเส้นอ่ะมันมีโอกาสที่จะทับเส้นประสาทได้ทุกข้อแล้วทำไมมันถึงไม่หายใช้พลังงานในส่วนตัวแล้วเราคิดว่าทำไมมันถึงไม่หายล่ะทำไมใช้พลังงานแล้วมันไม่หายล่ะทั้งที่มันก็ไปเหมือนกันอ่ะก็ต้องย้อนกลับไปมาดูว่าอ๋อกล้ามเนื้อเราอ๋อมันน่าที่จะเป็นที่กล้ามเนื้อด้วยในส่วนหนึ่งอ้าวแบตเตอรี่ต่ำทำให้นั่งไปครับมาถึงตรงนี้ก็ในความคิดของเราก็คือมันต้องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อด้วยมันต้องเกี่ยวกับเลือด
การหมุนเวียนของเลือดกล้ามเนื้อถ้าเกิดเราจะเพิ่มเนี่ยอันนี้คือกล้ามเนื้อขึ้นมาละส่วนหนึ่งที่มันมายึดโยงกับเส้นกับกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกที่โครงมันมาเกี่ยวโยงกันอยู่แล้วก็เพิ่มมาอีกอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อชั้นในพวกเนี้ยแล้วก็จะมีมาละกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังที่คนบอกว่าคนนวดบอกว่ามันยากมากในการที่จะรักษากำจัดใช่กำจัดอาการปวดมันออกไป กล้ามเนื้อบริเวณระหว่างขนาบข้างกระดูกสันหลังเนี่ยยากที่สุดแต่เพราะทำไมเพราะยากเพราะทำไมเพราะมันอยู่ชั้นลึกที่สุดนี่คือเริ่มต้นจากลึกที่สุดเดี๋ยวจะให้ดูว่าออกมาชั้นนอกสุดมันเป็นยังไงอันนี้คือลึกที่สุดเพิ่มมาอีกนี่ก็คือกล้ามเนื้อชั้นที่สองขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ยังอยู่ระหว่างใช่ไหมแล้วสังเกตดูว่าเส้นประสาทมันก็วนเวียนอยู่ในแทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของกล้ามเนื้อนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมมันถึงมันถึงความเจ็บปวดมันถึงแสดงออกไปคือกดตรงไหนมันก็ปวดครับกล้ามเนื้อมันสัมพันธ์กับเส้นประสาทยังไงถ้าดูตรงเนี้ยง่ายๆเลยเนี่ยกล้ามเนื้อ1เส้นเนี่ยมีเส้นประสาททิ่มลงไปเนี่ยเรากดตรงไหนตรงนี้ก็มันก็ปวดถูกมั้ยถ้าเกิดเรามันปวดมันก็สะท้อนออกมาก็ปวดไปหมดอ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันมันอธิบายลำบากมากอันนี้นี่คือที่เห็นให้เห็นแล้วให้ชัดๆเนี่ยก็คือมีภาพขึ้นมามันจะได้เห็นชัดก็เป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาอันนี้กล้ามเนื้อสะบักเนี่ยตอนเนี้ยกำลังปวดที่กล้ามเนื้อสะบักอยู่มันแล้วกล้ามเนื้อสะบักมันต่อกับคอด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยคือปวดไปหมดตลอดเวลาเนี่ยแก้ไม่หายสักทีอันนี้วิธีการที่กำลังจะรักษาเนี่ยอย่าเพิ่งไม่ต้องมายุ่งเลยวิธีการส่วนตัวของตัวเองเนี่ยทำไมถึงจะบำบัดตัวเองได้ยังไงเนี่ยก็เชื่อว่ามันน่าจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดเรื่องระบบประสาททิ้งก่อนตัดเส้นประสาททิ้งเอาเส้นเลือดขึ้นมาก่อนเวนกับอาร์เทอรี่มันคือเส้นเลือดดำกับเส้นเลือดแดงเส้นเลือดเนี่ยมันจะส่งลำเลียงเลือดเนี่ยไปที่กล้ามเนื้อทุกๆเซลล์ของกล้ามเนื้อทีนี้เนี่ยคือกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันจะมีแบบหลายแบบมันมีกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆคือจำไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยลักษณะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเป็นมัดแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะแต่มันก็คือจำไม่ได้นะลักษณะมันจะเหมือนกับเราทำผมเปียถ้าเกิดเป็นผมเปียอธิบายไหนไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่จะไปติดกระดูกอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเขาเรียกว่าตำแหน่งหนึ่งมันจะเรียกว่า insertion อีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่า origin แล้วมัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า tendon ตรงเนี้ย
แล้วมันก็จะเป็นมัดกล้ามเนื้อออกมาที่เราเห็นว่าสีแดงๆเนี่ยเนี่ยขาวๆนี่คือเทนดอนก็คือในความคิดและความรู้สึกและการสัมผัสคนด้วยแล้วก็สัมผัสตัวเองด้วยแล้วก็ในการที่เป็นคนนวดชาวบ้านเขาเนี่ยเราจะรับรู้ถึงกล้ามเนื้อคนไหนนิ่มนวลคนไหนแข็งคนไหนคือเรารับรู้ได้หมดเลยเพราะเราผ่านเคสมาหลายเคสมากก็คิดว่าคนที่มีกล้ามเนื้อที่มันแข็งน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาในเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดเยอะกล้ามเนื้อที่แข็งนั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นเฉพาะคนที่เป็นนักเพาะกายคนที่มีกล้ามสวยๆเคยนวดเขาเหมือนกันแต่กล้ามเนื้อนิ่มก็มีแต่บอดี้เขาสวยเลยคนผอมๆกล้ามเนื้อแข็งก็มีมันเกิดได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือย้อนกลับมาที่ว่ากล้ามเนื้อมันแข็งเนี่ยมันลักษณะมันเหมือนกับว่าให้นึกถึงฟองน้ำฟองน้ำหนึ่งอันเนี่ยก็จะมีรูพุนเนี่ยถ้าไม่มีเลือดก็คือฟองน้ำที่ยังไม่ได้อุ้มน้ำหรือมันโฟลเลือดมันโฟลเนี่ยก็คือฟองน้ำที่ไม่มีคือมีเลือดแต่ไม่กักเก็บเดี๋ยวก่อนจะอธิบายไงเอาเป็นว่าฟองน้ำที่อุ้มน้ำอยู่เนี่ยเอาไปชุบน้ำเนี่ยมันคือเลือดที่มันคือกล้ามเนื้อที่มีเลือดอยู่ข้างในแต่ถ้ากล้ามเนื้อที่มีปัญหาเนี่ยคือกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถที่จะทำให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนดีเข้าใจมันจะแข็งในเส้นกล้ามเนื้อใช่เส้นกล้ามเนื้อก็เปรียบเทียบกับฟองน้ำถ้าฟองน้ำนั้นน่ะยังอุ้มน้ำอยู่เนี่ยก็คือเลือดเราไม่ไหลเวียนดีประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้กล้ามเนื้อเราไหลเวียนดีก่อนก็คือจัดการที่กล้ามเนื้อก่อนเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งไปสู่ระบบ nervous system เมื่อกี้ที่เห็นมันมีและยังมีประสิทธิภาพมันมีเส้นประสาททะลุมาระหว่างกล้ามเนื้ออยู่ชัดเจนเพราะนั้นก็ต้องจัดการมันโดยการที่นวดแต่ละอันนี้คือกล้ามเนื้อ1ชุดอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับหลายอันมารวมกันนะฮะพอเข้าใจไหมครับถักเปียใช่มันเหมือนเปียมันเหมือนถักเปียมันเหมือนกับเอาน่าจะเป็นลวดสลิงนั่นแหละมันเหมือนเปียนั่นแหละเพราะนั้นมันต้องจัดการทีละมัดเล็กๆให้เลือดมันโฟลทีละนิดค่อยๆทำไปตอนนี้คือกำลังทำแบบนี้อยู่แล้วก็ทำไปถึงไหนแล้วทำมาตั้งแต่นี้แล้วนะกล้ามเนื้อชุดบนเนี่ยทำมาหมดแล้วก็ลงไปถึงพวกนี้แล้วทั้งใช้วิธีโยคะใช้วิธีการนวดตัวเองโยคะก็คือสมาธินั่นเองการออกกำลังกายที่ผสานกับการกำหนดลมหายใจเข้าออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ประกอบกับการใช้ลมหายใจนี่คือโยคะใช้วิธีนี้แล้วก็นวดตัวเอง
ก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจัดการไปถึงประมาณชั้นขนาดนี้ได้แล้วแต่มันก็ยังไม่หายอยู่ดีมันยังกลับมาเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าทุกส่วนมันยังไม่สมบูรณ์แบบตรงนี้มันโฟลแล้วเนี่ยจับแล้วนิ่มแล้วเราได้รับการนวดไปแล้วแต่ทำไมมันถึงกลับมาเรื่อยๆบางทีบางครั้งเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะมันเพราะว่าเรามันเป็นปัญหามันเป็นอาการที่มันสะสมมานานหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือดระบบของเลือดเราไม่ค่อยดีแต่ในสิ่งนี้เนี่ยเคยถามคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วว่าความเครียดเนี่ยมันทำให้ปวดหลังได้ไหมคำตอบจากคุณหมอเขาบอกว่าได้ไม่ใช่แค่ปวดหัวมันปวดหลังได้เพราะว่าอะไรถ้าเกิดเราเครียดมันจะทำให้กล้ามเนื้อหดตัวได้พอหดตัวเกร็งตัวก็จะเกิดอาการปวดแหละอันนี้หดปึ๊บปวดโอ้โหทำไมรู้สึกปวดก็ดูตามเส้นประสาทเลยมันเป็นเส้นไหนมันเข้าตรงไหนอ่ะนั่นแหละตอนนี้ก็รู้สึกว่าต้องพยายามทำอยู่ตลอดเวลามันยังไม่หายขาดมันใช้เวลานานก็ให้ยังเขาให้คำตอบใครไม่ได้ว่าให้คำตอบกับตัวเองยังไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่อาจจะเป็น1ปี2ปีหรือไม่มีวันจบวันสิ้นก็ได้เพราะว่าถ้าความเครียดแค่ความเครียดยังสามารถที่จะทำให้เราเจ็บปวดได้เพราะนั้นเราห้ามไม่ได้ในชีวิตที่เราจะไม่เกิดความเครียดถูกไหมเพราะนั้นไม่มีทางรักษาหายหายคือร่างกายกล้ามเนื้อบอดี้ของเราหายแต่ถ้าเกิดเราไม่คิดที่จะปรับพัฒนาปรับความคิดของเราในเชิงบวกแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเครียดเนี่ยได้เนี่ยมันก็ยังกลับมาเหมือนเดิมต่อให้ร่างกายสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ก็ยังเป็นได้คำว่าเครียดเนี่ยคำถามมีว่ามันจะผูกพันไปไหมเรื่องของความคิดจริงๆเนี่ยคิดว่าจะผูกพันไหมไม่เข้าใจคำถามคำว่าเครียดนี่นะก็เป็นภาษาที่ใช้กันมาตลอดมันเกี่ยวข้องกับเช่นมาทำงานคอนเซนเทรตกันสักอย่างหนึ่งเออไม่จบก็เปลี่ยนอย่างใหม่ก็เลยสองอย่างก็โยกกันอยู่นี้เป็นไปไหมภาวะเช่นที่ว่านี้เป็นคำว่าเครียดใช่ใช่นี่คือความเครียดอย่างหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นมันต้องสะบัดอันใดหนึ่งออกไปก่อนมันถึงจะไม่เครียดเพราะว่ามันเป็นของสองสิ่งที่เดียวกันคือความคิดของเรานั่นแหละประมาณนั้นหรือเปล่าก็น่าจะประมาณนั้นก็แปลว่าบุคคลที่เกิดความเครียดนั้นจะต้องเข้าใจในบทบาทนี้ด้วยก็ต้องการรับสิ่งต่างๆนาแต่ละวันผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านนิ้วการสัมผัสนั่นก็คือเรียกว่าอินพุตใช่ไหมทีนี้ภายในอินพุตมันจะมาปรุงแต่งทางด้านความคิดของเราถ้าหากว่ามันแชร์เรียบร้อยแล้วมันก็เป็นเอาท์พุตในทางที่ดีอินพุตในทางที่ไม่ดีจำแนกได้แล้วเอาพุทธก็คือจริงของเราออกไปทางอีกเรียกว่าคิดบวกที่บวกนั่นประมาณนั้นไหมก็ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะทำได้ทำเองได้เนี่ยแยกแยะเองได้เนี่ยก็ต้องปรึกษาคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ฝรั่ง ถึงได้ไปพบจิตแพทย์กันเป็นเรื่องปกติเขาไม่ถือว่าคนนั้นเป็นคนบ้าแต่เขารู้ตัวว่าเขามีความเครียดเขาเลยไปปรึกษาจิตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญใช่และหาทางแก้ไขให้เราได้ทำนองนั้นก็ไปแชร์ความคิดนั่นใช่ใช่นี่คือการบำบัดทางจิตนั่นเอง
มีหลายวิธีจะใช้สมาธิก็ได้คนไหนทำได้ก็คือได้ใช่ใช่โอเคสรุปนาทีนี้ว่าที่สุดแล้วน่าจะเป็นสมาธิดีที่สุดสำหรับบุคคลที่ทำได้แต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้ก็ได้รับการแชร์ที่กำลังแชร์ไปมาอยู่เวลานี้ใช่ใช่ในส่วนตัวแล้วก็ทำสมาธิอยู่แล้วก็โยคะก็สมาธิแหละแต่ถ้าขนาดทำสมาธิกับตัวเองแล้วเนี่ยไม่ได้ทำเล่นๆด้วยไม่ได้ทำแค่15นาทีทำที6ชั่วโมงทำต่อเนื่อง6ชั่วโมงความพยายามส่วนตัวสูงมากขนาด6ชั่วโมงยังไม่หายมันคืออะไรมันเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่มากในการที่จะคำถามเนี่ยมาถึงนานทีเราใช้คำว่ากำลังปรุกันอยู่ไม่ทราบว่าสิ้นสุดที่ใดมันจะผ่านการแอบปรุเมื่อเวลามันผ่านการเจ็บปวดปุ๊บก็ผ่านการแอบปรุแล้วพอเวลาถึงจุดนั้นปุ๊บก็กลายเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญโดยอัตโนมัติเลยก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่จะเรียกก็แปลว่าตอนนี้ก็เรามาแชร์จากประสบการณ์ตรงกันอยู่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นจุดใดในโลกใบนี้สถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นผ่านหูตาจมูกลิ้นกายในจุดนั้นซึ่งเอาองค์ของใครของใครตรงนั้นข้อมูลเดิมเนาะถ้าก็แชร์คนที่มีข้อมูลอยู่ฝั่งตะวันตกตะวันออกว่าไปอย่างนี้มันโดนในการที่มันมาใช้แชร์ก็เชื่อว่ามันก็โอนะในขณะที่กำลังแชร์กันอยู่เวลานี้ในฐานะที่ลุงหอก็เปิดตัวตนเหมือนกันว่ามันค้นพบในเรื่องของ PE Pneology ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของ Neuro System อยู่ในข้ามแดดแล้วมันจะลิงก์เข้าสู่สมองทั้งหมดเมื่อกี้นี่ถ้าหากก็ดูตามเส้นแล้วนะพอเวลาเข้าสู่หัวไหล่ปุ๊บเข้าสมองมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะทางลึกอีกแล้วในทางส่วนตัวที่รู้โดยการผ่านจิตศาสตร์มันจะลิงก์เข้าไปในส่วนกลางสมองจุดนั้นทางการแพทย์จะเรียกขานว่าพิทูอิตารีแต่ทางลุงหอกจะบอกว่าเป็นหลุมดำในสมองนั้นพอเวลาจับหัวของแต่บุคคลใดๆก็มักจะได้รับการคลีนในขนาดปัจจุบันนั้นแต่ after that ก็ไปเจอเหตุการณ์เดิมๆหรืออะไรก็ตามก็เลยฟิกกลับคืนใหม่แล้วก็เลยหายที่นี่ขอที่นี่ไป3วันไม่หายอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแชร์ไปแชร์กันมาในเบื้องต้นเหมือนกับก่อยเปลจนกระทั่งมันสเตเบิลน่าจะเป็นทางสุดท้ายตรงนั้นในเรื่องของเป็นการสตัดดี้ด้วยตัวเองด้วยไม่ว่าจะผ่านการโยคะก็ดีผ่านการแชร์กันอยู่ในขณะนี้ก็ตามทีเนี่ยมันก็ต้องร่วมมือกันรวมความแล้วเมื่อกี้พูดถึงทางด้านจิตแพทย์ใช่ไหมครับเขาก็ศึกษามาโดยตรงทางกล้ามเนื้อทางต่างสารพัดก็ผู้นั้นก็มีความสำคัญในการที่จะแชร์ประสบการณ์ตรงของจิตแพทย์นั้นให้กับบุคคลที่มีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดน่าจะเป็นเช่นนั้นทีนี้สำคัญว่าใครจะเจอใครระหว่างผู้เชี่ยวชาญจิตแพทย์ตรงกับเจอเชี่ยวชาญกับบุคคลที่กำลังเฮลยอร์เซลอยู่กันประเภทนั่งมา6ชั่วโมงก็พยายามเต็มที่มันยังหาจุดลงตัวยังไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยสุดก็คือเข้าใจแล้วเวลาเนี่ยว่า มันลิงก์กันนะมันช่วยกันมันเชื่อมโยงกันนะถ้าหากว่าเราสามารถช่วยตัวเองได้เดี๋ยวลูกหอกเนี่ยรักษาตัวเองได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์แน่นอนก็พยายามหาวิธีการแชร์ก็คือรับข้อมูลนั่นเองนั้นช่วงเวลานี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมที่จะต่อยอดน่าจะจบว่าที่สุดแล้วก็คือการแชร์ในเบื้องต้นต่อมาก็คือทัชชิ่งอย่างเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของทัชชิ่งทางการนวดก็คือหมอนวดที่จะมาช่วยให้กล้ามเนื้ออ่อนเหมือนฝ่องน้ำที่ว่าเมื่อกี้นี้สเต็ปแรกน่าจะเป็นตนถ้าหากว่าคนที่ปวดหนักต้องใช้บุคคลที่เขานวดกล้ามเนื้อได้อย่างสมบูรณ์คือเชี่ยวชาญในด้านกล้ามเนื้อน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าในการที่จะทำอะไรนะที่จะช่วยคนคนหนึ่งได้ step by step นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะหาคนนวดกล้ามเนื้อหนึ่งคนที่จะช่วย
บุคคลที่มีความเจ็บปวดที่ว่านี้ได้อย่างลงตัวก็แปลว่าพีเรียดของเวลาต่อไปนี้จะเป็น1เดือน2เดือน3เดือนหรือว่า1ปีหรือว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละต้องใช้ความพยายามสเต็ปบายสเต็ปที่ว่านี้ได้สุดท้ายแล้วมันน่าจะมาลงที่รูมาในการที่จะ adjust neuro system ในรูปแบบที่แผ่วเบาเช่นสัมผัสเบาน่าจะเป็นอย่างนั้นครับหลังจากที่สตาร์ดี้กันในแอปพลิเคชันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือจะโชว์กล้ามโชว์กระดูกไหมฮะเชิญฮะที่ว่าที่มันลิงก์เข้าไปในกระดูกไอ้กระดูกหมอนรองกระดูกที่ว่าเมื่อกี้นี่ลองโชว์สิครับว่ามันไปถึงไหนกันอันนี้คือเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงอันนี้คือกระดูกแดงสีแดงดำสีน้ำเงินโอเคสีเหลืองคือระบบประสาทเส้นประสาทมันจะอยู่คนละทางกันตำแหน่งถ้ายังไม่ชัดเจนมันอาจจะมองแล้วมั่วเดี๋ยวลบสีแดงออกสีน้ำเงินออกนี่คือ neuro system อันนี้คือเส้นประสาท nerve system นะอันนี้คือเส้นเลือดแดงเส้นเลือดเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในกระดูกสันหลังแต่เส้นประสาทจะเข้าไปในกระดูกสันหลังอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังดูยากเนี่ยชิมเข้าไปในกระดูกเลยเข้าไปในกระดูกสันหลังเข้าไปในแกนกลางของกระดูกสันหลังหรือจะพูดง่ายๆว่ามันออกมาจากกระดูกสันหลังนั่นเองก็ได้ใช่แล้วถ้าไม่มีหมอนรองกระดูกมันก็จะมีโอกาสที่กระดูกสันหลังมาทับเส้นประสาทก็จะเกิดอาการปวดโอเคคำถามนิดนึงมีว่าไม่น่าจึงมีคำว่าไขกระดูกสันหลังเกิดขึ้นให้เรียกขานกันไขกระดูกสันหลังถ้าหากว่าพูดคำว่าไขกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังมันแต่ต้นคอจนถึงก้นกบนะฮะไอตัวไขกระดูกสันหลังตัวนี้ถ้าหากว่าจารุมานนะมันน่าจะเป็นศูนย์รวมของประสาททั้งหมดที่มันเกิดขึ้นที่ไขกระดูกสันหลังที่ว่านะถ้าพูดถึงว่าออกมาพูดออกมาไม่รู้เพราะว่าไม่ใช่แพทย์ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ใช้ว่าน่าจะก็แล้วกันทีนี้จอดลึกเข้าไปยังกระดูกสันหลังดูสิว่ามันไปถึงตรงไหนมันมีอยู่คำหนึ่งนะที่มันเชื่อมโยงกันที่ลุงออกจะรู้เชื่อว่าใช่ทางด้านฟิสิกส์จะเรียกว่านิวเคลียสทางด้านชีวะเนี่ยจะเรียกว่านิวเคลียอลัสว่ามันตรงกันไหมลองเข้าไปหากระดูกสันหลังในรูปของตรงกับตัวที่ผ่าตัดหน้าตัดเอาเชิญครับเผื่อว่ามันจะลิงก์กันได มาแล้ว intervertebral disc นี่คือหมอนรองกระดูกvertebral ก็คือกระดูกสันหลังcavitate ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นสารน้ำหล่อเลี้ยงข้อต่างๆ facet joint ไม่รู้อันนี้ไม่รู้และอีกคำหนึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงมีสองคำอันนี้ก็คือหมอนรองกระดูกเหมือนกันแต่มันใช้
annulus fibrosus ทำไมมันถึงใช้คำนี้ก็ไม่รู้ต้องผู้เชี่ยวชาญที่จะมาใช้ใช่แต่มันแต่มันชี้ไปในตำแหน่งเดียวกันก็คือตำแหน่งหมอนรองกระดูกนี่นี่เมื่อกี้เหลือบตาเห็นเขานิวเคลียสทำไมมาถึงนิวเคลียสครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเจาะมาทางทันอาชีวะก็คือกระดูกสันหลังเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางถ้าว่าไปแล้วก็คือนี่คือไขกระดูกสันหลังนี่อยู่ถ้าหากว่ามันต่อเป็นโครงยาวมาที่เขาเรียกว่ากระดูกสันหลังในทางการแพทย์จะรู้คงจะรู้ดีมากๆตรงนั้นอย่างเช่นมาฉีดอะไรเข้าไปในกระดูกสันหลังเป็นการบล็อกเวลาจะผ่าตัดเงี้ยก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ okay. ไม่ใช่แพทย์แต่ที่แน่ๆก็อยากจะบอกว่าจุดเนี้ยที่บอกว่านิวเคลียร์รัชเนี่ยนะอันนี้นิวเคลียร์รัชมันมีคนคนหนึ่งมาที่นี่นะฮะว่าท่านเป็นสามีของท่านเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์แล้วก็ส่วนทางพยานั้นท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเหมือนกันประมาณนั้นแหละครับท่านบอกว่าให้เราเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของนิวเคลียสโดยส่วนตัวแล้วเข้าใจเรื่องของฟิสิกส์ล้วนๆตรงนั้นแต่พอเราแพทย์ท่านมาพูดว่านิวเคลียรัสถ้าเป็นคนพูดเองนะมันก่อนเดียวกันก็ยิ่งปิ้งทันทีนะ เวลานี้ทางด้านฟิสิกส์กับชีวะมันเข้ามาถึงกันแล้วในวันนั้นที่ภาษาที่เขามาบอกเพราะว่าคนคนนั้นนะฮะที่มาที่ให้ลุงออกจัดการก็คือคุณพ่อคุณพ่อของศาสตราจารย์นายแพทย์ที่ว่าเนี่ยอายุ90กว่าปีเดิมท่านบอกว่าเป็นน้ำตาลในเลือดเยอะแต่ที่แน่การมูฟเมนต์ของท่านนั้นค่อนข้างจะเชื่องช้ามากจะตักข้าวใส่ปากไม่ได้มันจะนำพาเข้าไปสู่ทางด้านพาร์กินสันเข้าไปแล้วหน้าวันนั้นนะแต่เวลาเจอลุงออกก็ช่วยจัดการให้รู้จะเป็นสามครั้งมาที่นี่นะครั้งที่สี่ทั้งอยู่ที่บ้านท่านเคยไปบ้านท่านด้วยไปกินข้าวเชิญสั่งไปก็บอกเฮ้ยทำไมถึงต่างจากเดิมแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าบางทีแล้วก็เพราะว่าท่านอยู่ในครอบครัวของแพทย์เนาะถ้าเราไม่ใช่แพทย์แต่ช่วยคุณพ่อท่านได้วันนั้นก็ต้องบอกตามตรงเอ้ยในส่วนตัวเฮ้ยมันได้จริงวะสองมือเปล่าเนี่ยช่วยคนที่มีวัยขนาดนั้นแล้วสภาพการมูฟเมนต์เป็นเช่นนั้นแล้วทำให้สามารถตักข้าวใส่ปากได้อย่างสะดวกสบายถึงทุกวันนี้นับจากนี้ถอยหลังไปไม่น่าจะประมาณ5ปีได้ก็แปลว่าฉันใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวตามวัยวุฒิที่ท่านมีอยู่แน่นอนนะฮะท่านอยู่ในครอบครัวแพทย์อาหารการกินการพักผ่อนนอนก็คงจะต้อง 100% ก็เลยประมวลโดยรวมแล้วว่า มาถึงวันนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีการความสัมพันธ์กันระหว่างการแพทย์ที่ท่านนรเรียนมากับอนาโตมีที่เราดูตรงนี้เวลานี้นะมาแชร์อยู่ตรงนี้รวมทั้งประสบการณ์ตรงของคุณเหมือนกันว่ามันทำไมไม่หายจากตัวเองเมื่อเวลามาใส่ตรงนี้มาเป็นไปได้ไหมว่าประสบความสำเร็จด้วยไม่ต้องทาระมากมายเลยเขาว่าเข้าใจอย่างโอ้โหเข้ามาถึงพังลึกเลยแค่มูฟเมนต์โดยการใช้รีแลกซ์นะในที่บอกว่าสมาธิแบบโยคะน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยตัวเองได้ไม่มีขีดจำกัดเหมือนกันในส่วนตัวจะเป็นว่ายน้ำจะเป็นมูฟเมนต์ทั่วไปเนี้ยเท่าที่จะทำได้ทั้งนี้ก็เกี่ยวกับความปวดมันมีมากถ้ามีมากขึ้นแล้วก็มุฟเบาๆถ้าความปวดลดลงก็เพิ่มความมุฟไปให้มากยิ่งขึ้นน่าจะเป็นตรงนั้นเสริมอีกนิดคือโยคะเนี่ยน่าจะเป็นมันไม่ใช่เรียกว่าความการออกกำลังกายหรอกความรู้สึกมันคือการ stretching กล้ามเนื้อคือการยืดกล้ามเนื้อโดยใช้สมาธิเพราะเวลาที่เราสมมติเราทำอย่างนี้มันมีท่าให้ดัดต่างๆเนี่ย
เราทำอย่างนี้เราจะรู้สึกเป็นตรงนี้ตึงนั่นน่ะคือการ stretching กล้ามเนื้อด้วยตัวเองแต่การ stretching กล้ามเนื้อเนี่ยคนที่จบ remedial massage มาก็ stretching ให้ได้ก็คือคนที่รักษาเฉพาะทางทางด้านนี้ก็ทำได้stretching แล้วก็นวดตรงนั้นหรือไม่ถ้าไม่นวดก็จะมีพวกไคโรแพคติกก็สามารถที่จะทำให้หายปวดได้เหมือนกันนั้นจะประสบการณ์อันหนึ่งทางแพทย์จริงที่มีการแวกแวมอะไรที่ใช้ดูดนะวัคคูอัมน่าจะไปอยู่ในพวกของกล้ามเนื้อมากกว่าวัคคูอัมคือคัพปิ้งคัพปิ้งคือการที่เอาฝาครอบแก้วหรือพลาสติกแล้วทำให้มันเป็นสุญญากาศโดยการที่ใช้ไฟลนฝาครอบแก้วหรือไม่ก็ใช้ฝาครอบพลาสติกที่มีขายตามท้องตลาดแล้วก็ใช้การดูดลมออกก็ใช้ได้ก็คือการดูดทำให้กล้ามเนื้อช่วยกล้ามเนื้อให้มันช่วยให้ฟองน้ำมันยืดหยุ่นช่วยให้มันมันโฟเลือดมันโฟช่วยให้กล้ามเนื้อมันมีประสิทธิภาพขึ้นทำนองงั้นขอเสริมตรงนี้เลยว่าถ้าฟังตามนี้น่าจะเป็นการยกกล้ามเนื้อให้มันสูงจากกระดูกได้เพื่อที่เกิดแกปการนวดเนี่ยคือการดันจากผิวหนังเข้าไปสู่กระดูกการคัพปิ้งเนี่ยคือการแวคคูมเนี่ยคือการดูดดูดกล้ามเนื้อออกมาก็ถ้าเกิดทำแวคคูมด้วยคัพปิ้งด้วยแล้วก็นวดด้วยก็มีประสิทธิภาพเข้าไปใหญ่ก็น่าจะมีประสิทธิภาพเข้าไปใหญ่3แรงบวกแล้วก็ถ้าโยคะเข้าไปด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แรงบวกนี่ต้องจัดคอร์สได้แล้วนี่เออก็มันก็ถึงต้องมันก็ต้องกลายเป็นแพทย์องค์รวมกินอาหารดีกินอาหารดีก็มันก็เกี่ยวกับระบบเลือดกินออกมาแล้วมันก็เอาไปพวกสารอาหารต่างๆมันก็แทรกซึมเข้าไปแล้วก็ช่วยเรื่องเกล็ดเลือดเรื่องอะไรต่างๆอย่างเช่นเรากินโปรตีนอะไรเงี้ยตัดโปรตีนทิ้งเรากินเอ้ยตัดเนื้อสัตว์ทิ้งเรากินโปรตีนเป็นในรูปแบบของพืชเรากินพืชแทนก็ชีวจิตไปใครทำก็ทำใครทำได้ก็ทำมันก็ดีไปออกกำลังกายกินอาหารสมาธินวดแล้วมีอะไรยาสมุนไพรนี่คือแพทย์องค์รวมมี5ชนิด5เวอร์ชันใช่ก็ไม่ต้องไปกินยาแล้วเอาละกลับมาที่อาหารเมื่อกี้นี้เนี่ยฮะลุงหมอพูดเสมอว่าอาหารทุกชนิดที่ผ่านปากไปเรียบร้อยแล้วมันจะเข้าสู่กระเพาะเนี่ยลุงหมอจะพูดเสมอว่าเป็นโรงงานนิวเคลียร์อธิบายความว่าสารอาหารที่กินเข้าไปปุ๊บย่อยสลายปุ๊บจะกลายเป็นเอนเนอร์จีแล้วจะซึมซับเข้าสู่เลือดก็สู่หัวใจไอ้เจ้าหัวใจลุงหมอบอกว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตแล้วเซอร์คูเลตไปยังเลือดอีกทีนึงไอไฟฟ้าสถิตที่ว่านี้มันไปตามเนิร์ฟใช่ป่ะเมื่อกี้นี้งั้นก็เลยกลายเป็นเซอร์คูเลตไปทั้งหมดในบอดี้ก็เป็นลักษณะองค์รวมในโดยรวมแล้วน่าจะมาหยุดยุติกันตรงนี้เมื่อกี้เราพูดกันว่าระบบประสาทโอเคนะเข้าไปยังกระดูกสันหลังลิงก์ไปสู่สมองไปยังพิทูตารีหรือจะเป็นหลุมดำใช่ป่ะนี่เนี่ยไอ้รูปแบบอย่างนี้นะฮะที่ทั้งหมดมันก็เซอร์โคเรตกันถ้าหากว่าพูดอีกในนึงก็คื อปฏิกิริยาตรงนี้ถ้าหากว่าใช้สิ่งจะเรียกกันว่าเรดิเอทพลังงานอธิบายหลังจากที่ย่อยอาหารเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วก็พลังงานให้สู่กระแสเลือดเข้าหัวใจพอหัวใจปุ๊บมันก็ปั๊มมันมีเพาส์มันอยู่มีการวัดคลื่นเขาว่า EKG ได้นะไอ้เพาส์ตัวนั้นการเต้นหัวใจปึบเนี่ยมันจะเป็นการเรดิเอทพลังงานจากหัวใจออกมาสู่ภายนอกร่างกายแล้วก็ดึงกลับมาอยู่ก็จึงรักษาความเป็นบอดี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการมูฟเมนต์ลักษณะชิดใดเพราะนั้นลูกหมอจะไม่เป็นอะไรก็คือตรงนี้เองเชื่อมั่นว่าทำในส่วนที่ตัวเองได้นะยังไม่พอยังก็รู้ว่าในส่วนตัวเนี่ยฮะพลังงานที่มันล้นเหลือจากที่เรดิเอทตัวเองแล้วนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรดิเอชันออกจากตัวไปทัชชิ่งกับนายกรนายขอคนอื่นก็ค่อนข้างจะเบาลงไปแต่มันก็มีเคสที่ว่าหนักๆที่กำลังแชร์อยู่เวลานี้มันไม่สามารถทิ้งจุดนั้นได้ก็มันก็มีวิธีการรักษาทางการแพทย์ซึ่งถ้าเกิดหมอนรองกระดูกเสื่อมก็เสริมหมอนรองกระดูกเทียมเข้าไปการผ่าตัดผ่าต่อเข้าไปถึงกระบวนการตรงนั้นหมอนรองกระดูกเทียมอันนี้คือที่เขาให้เห็นเนี่ยที่ตัดมาเนี่ยก็คือหมอนรองกระดูกของธรรมชาติอันนี้คือหมอนรองกระดูกธรรมชาติอันนี้เขาเป็นตัวอย่างให้ดูหมอนรองกระดูกเทียมซึ่งในเคสที่เขาบางคนหมอนรองกระดูกส่วนนี้เสื่อมไปทับเส้นประสาทตรงนี้เขาก็เสริมไปก็หายกันไปบางคนก็เสริมเหล็กคาดไปประกบข้างก็มีโอ้ดีแล้วจะพูดคำนี้ทีหนึ่งมีเคสหนึ่งสองคนสามีภรรยามาที่นี่สามีเขารัชการน่าจะเป็น48 49นะภรรยาเขาก็เราใช้เครื่องคอนโทรลหัวใจอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะแล้วส่วนร่างกายเขาผูกพันธนาการด้วยเหล็กตั้งแต่หน้าอกไปเลยเข้าไปซี่โครงพอถึงจุดหนึ่งเขาบอกว่ามันแน่นมันหายใจไม่ออกแต่เวลามาเจอหมอจะได้เขาก็โผล่ทุกครั้งไปก็คิดว่าไอ้ตัวที่เครื่องมือที่เขาใช้คอนโทรลการเต้นหัวใจคือเพาส์ตัวนั้นเขาเป็นล็อกเอาไว้โดยปกติแล้วหัวใจต้องทำงานประมาณ60ครั้งถึง80ครั้งต่อนาทีเฮ้ยไม่ใช่ต่อนาทีสำหรับการมูฟเมนต์ปกติธรรมดาทั่วไปไม่ใช่นักกีฬาถ้าในราความการเต้นหัวใจจะเร็วขึ้นได้มันร้อยขึ้นโอเคนะเอาเป็นว่าเครื่องที่ว่านี้เราก็ไม่เข้าใจแต่เราเองเชื่อว่าเขาจะเป็นล็อกเอาแค่ประมาณสัก70ครั้งต่อนาทีเพราะฉะนั้นการทำงานมากขึ้นไปเนี่ยหัวใจต้องการเต้นเร็วมันบล็อกไม่ให้เร็วมันก็เลยไม่สามารถที่จะโฟลว์ในยืดนี้ออกไปยังกล้ามเนื้อใดๆของเขาได้มันก็เลยติดขัดไปหมดเนี่ยในส่วนตัวที่เข้าใจเอาเหอะงั้นก็ตามทีเครื่องช่วยหายใจช่วยการเต้นหัวใจที่ว่านั้นมันก็ได้รับประโยชน์ในส่วนที่เขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แต่นั้นเข้ามันก็มากโอเวอร์ลุงหมอก็ช่วยแต่ละครั้งมาคนนั้นนะบางทีก็ร้องโอ้โหว้าวทุกครั้งไปเลยเพราะว่าเหมือนกับถูกปลดปล่อยตั้งแต่หน้าอกลงไปช่องท้องหัวใจเบาหมดไปทั้งหมดโอเคก็ถือว่าสรุปในความว่าในการผ่าตัดผ่าต่อที่วันนั้นถามว่าอัตราเสี่ยงมีไหมครับเนี่ยที่บอกใส่อันเนี้ยมีอัตราเสี่ยงไหมถ้าถามกันโดยรวมเนี่ยก็เชื่อว่าก็ต้องไปถามแพทย์ต้องถามแพทย์ใช่ว่าอัตราเสี่ยงเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในมันจะร้อยคนเนี่ยเคส100คนเนี่ย100เคสมันจะโอในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวสักกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้ตรงนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ในเคสผู้มาพูดในเคสของตัวผมเองก็คือหมอนรองกระดูกเสื่อมทั้งสันหลังเลยจำเป็นไหมที่จะต้องเสริมหมอนรองกระดูกทุกข้อไม่ผ่าตัดทั้งตัวเลยเหรอลงเหล็กก็มันเสื่อมทุกข้อหมดแล้วก็ดีนะเป็นเคสที่เข้มข้นมากที่แชร์ตรงนี้นะแล้วก็เราหาคำตอบสุดท้ายอยู่นะเวลานี้ซึ่งหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาแน่นอนไม่หายขาดหมอเป็นคนพูดเองหมอกระดูกเป็นคนพูดเองแค่ทำได้แค่หนึ่งหรือสองข้อไม่ใช่ทำให้ช่วยบรรเทาโดยการกินยาแก้ปวดแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายช่วยได้แค่นั้น
ใช่หลักกับมันถึงยาแก้ปวดอีกทีนึงนะฮะณวันนี้ยาแก้ปวดตามที่ติดตามข่าวสารของทางการยาก็แล้วกันนะยาแก้ปวดบริโภคไปมากมีผลกับกระเพาะมีผลกับไปยังอื่นอีกมันก็เลยแม้กระทั่งพาราณวันนี้แพทย์ก็ยังวินิจฉัยพอประมาณนะฮะแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารมาก็ยังถือว่าจะเข้าสู่อันตรายละพารายาประจำบ้านแก้ปวดธรรมดานี่เองถ้ามันถึงขั้นตรงนั้นถามว่าการแพทย์ตะวันตกของฝรั่งมันจะได้กี่ครั้งเพราะฉะนั้นการแชร์กันตรงนี้มันก็โอเคถ้าเป็น3แหล่งบวกก็ได้ดีอย่างเช่น1ยาแก้ปวดมันช่วยโอเคมั้ยแล้ว2ก็คือสมาธิเมดิเทชั่นสำหรับส่วนตัวจะเป็นโยคะก็ได้3ก็จะนวดเบาๆตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ยาเคมีเลยไม่ได้ใช้มานานแล้วไม่ได้ใช้มา2-3 ปีแล้วไม่กินยาแก้ปวดไม่เชื่อว่ามันหายมันแค่หยุดอาการปวดมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทมากกว่าเรื่องความคิดอะไรสักอย่างนึงแต่มันไม่ได้แก้ที่ต้นต่อมันไม่ได้มาทำให้หมอนรองกระดูกหายหรือมีแข็งแรงขึ้นหรือพ้นจากความเสื่อมคือมันไม่ได้แก้ที่ต้นต่อมันแค่มาหยุดแค่อาการปวดชั่วครั้งชั่วคราวเพราะนั้นกินไปไม่มีประโยชน์เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนอนปวดอย่างนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาเมื่อกี้เนี่ยที่พูดคำว่าน่าจะมาเข้าสู่เรื่องของกระบวนการคิดที่ผมคิดที่ใช้คำว่าเครียดที่ผมคิดเนี่ยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าความเครียดนั้นมันส่งผลให้เกิดการเจ็บปวดมันก็มาลิงก์กันแล้วเข้ามาผนวกกับส่วนตัวประสบการณ์ตรงมันก็ต้องถามตัวเองว่าใช่ไหมคำว่าเครียดเห็นไหมฮะเครียดเกิดได้ทุกคนอยู่แล้วโอเคก็อย่างที่บอกทำงานก็เครียดงาน2งานมาชนกันก็เครียด ขับรถมีคนปาดหน้าก็เครียดแล้วไปด่าเขา มันก็เครียดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วพูดจาไม่ถูกใจกันก็เครียดได้แล้วเกิดความโกรธมันเกี่ยวกับอีโมชั่นความเครียดมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งความโกรธก็มีผลถ้าเกิดโกรธใช่มันเกี่ยวกับเรื่องอีโมชั่นด้วยอารมณ์เพิ่มอารมณ์ใช่เพราะฉะนั้นก็เข้าสู่หลักธรรมพุทธศาสนาหลงโลภโกรธจนได้แหละนะมันจะบูรณาการในทางที่มันทางที่ไม่ดีมันก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าหากบูรณาการในทางบวกมันก็โอเคนะมันจะใช้ชีวิตอย่างดีขึ้นสติปัญญามันก็จะโลดแล่นมากยิ่งขึ้นในทางที่มันdevelop ใดๆก็ตามทีที่เป็นการสร้างสรรค์ต่อยอดได้อย่างง่ายดายน่าจะเอาอยู่ในมัดกรอบนั้นเป็นไปได้ไหมเรียกว่าแชร์กันคำว่าเป็นไปได้ไหมหมายว่าแชร์กันกับต่างฝ่ายต่างมีผู้มีประสบการณ์ตรงในทางลูกหอกยืนยันว่ามีประสบการณ์ตรงเรื่องของใช้พลังงานรักษาสุขภาพช่วงกำจัดอาการเจ็บป่วยโทษอาการปวดใดๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเรคคอร์ดกันเยอะอยู่เวลาเนี่ยเป็นหลายๆอยู่เอาเถอะคิดว่าคุณมาครั้งนี้เข้มข้นพอไหมฮะเข้ามาถึงกระดูกเลยจนถ้าไปถึงอาการผ่าตัดในการที่ใช้หมอนที่ว่านี่พอไหมลงตัวมีความไม่เป็นไงครับตอนที่คุณนั่งฟังเนี่ยมีอะไรชื่นใจไหมครับไม่มีนะลงตัวนะก็แปลว่าผู้ที่มีประสบการณ์ตรงที่ความปวดในทางด้านฝ่ายลูกหงอกก็มีประสบการณ์ตรงเฉลี่ยที่กำจัดอาการปวดของผู้คนให้ผ่านสายตาเวลาเฟซไลท์ทุกวันแล้วก็รวมทั้งสัมผัสตรงๆรวมทั้งทางด้านโทรศัพท์ที่ใช้ในการกำจัดความปวดในแต่ละครั้งที่ทำกันมานานนะฮะ20 กว่าปีใช้โทรศัพท์มันตอนนี้มาเป็นเรื่องของเฟซไลท์นะมาเป็นเรื่องของเฟซทูเฟซในจอ2 in 1ซึ่งสามารถที่จะใช้บริการคนไทยอยู่ต่างประเทศที่ปวดนี่นะใช้กันได้อย่างง่ายดายเลยเพราะนั้นก็ต้องรออีกอันนึงนะฮะในโรงหมอที่วินิจฉัยเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะรอก็จะมีควอนตัมคอมพิวเตอร์มาใช้คงไม่เกิน3 ปีถ้าถึงตอนโอ้โหเฟสทูเฟสนี่ก็ว่านั่นแต่มันจะมีบูรณาการอย่างใหญ่หลวงมากเลยเราจะมอง
มองช็อตต่อไปของเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นมาให้เราใช้ได้อย่างเรียลไทม์ไอ้ตอนนี้เทคโนโลยีนี้เนี่ยเราใช้กันอยู่แค่ถ้าเป็น YouTube Face นะครับมันจะรีเลย์อยู่ประมาณสัก1วินาทีเศษนิดหน่อยส่วนทางFace Line เนี่ยมันจะรีเลย์อยู่ประมาณ3วินาทีเศษนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็รอควอนตัมฟิสิกส์โทษดิควอนตัมคอมพิวเตอร์มาไม่เกิน3ปีเชื่อว่ามันน่าจะมีโอ้โหคนที่ปวดในแผ่นดินในใดก็ตามนาทีนี้ก็พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการที่จะสื่อออกไปผ่าน YouTube บัลลังก์ทีวีเนี่ยให้มันหรือผ่านเฟซด้วยเนี่ยในทีมงานของลุงเหงาที่ทำอยู่เวลานี้นะฮะก็อยากจะให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้อย่างลงตัวภายในไม่ช้าก็ได้เพราะว่าคอนเซปต์ไอเดียเวลานี้มันเข้ามาผสมผสานในลักษณะที่มันลงตัวแต่ละบุคคลที่มีประสบการณ์ใดๆนะฮะคิดว่ามันจะออกมาเป็นเนื้องานที่ผู้คนที่มีปัญหาเรื่องความเจ็บปวดใดๆเนี่ยมากมากเหลือเกินใหญ่เหลือเกินลุงบอกว่านี่คือโรคไฮเทคโนโลยีนะเพราะนั้นถ้าหากว่าจะมาใช้กันสมบูรณ์เลยคือสมาธิจิตสามารถพิชิตโรคไฮเทคได้ก็คือเรื่องของมาถึงเพียวจิตแต่ตอนนี้เรื่องของพลังงานลุงเงาถอยหลังมาพูดกันว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็คือเพียวจิตนั่นเองมาถึงตอนนี้ก็เชื่อว่ามันจะทำงานกันค่อนข้างจะลงตัวมากยิ่งขึ้นหลังจากมาแชร์กันตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คอยสังเกตครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับสิ่งเหล่านี้กำลังแชร์กันอยู่ความเจ็บปวดผู้มีประสบการณ์ตรงแท้ๆกับลุงเหงาที่ทำกันมานานนักหนาแล้วแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเนื้องานที่จะออกไปสู่สาธารณชนเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่เข้าใจในส่วนนี้นะฮะก็อยากขออนุญาตแชร์ทุกคนแหละไม่เข้าใจก็ทำไงจะให้เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นฝ่ายเราก็พยายามศึกษาค้นคว้าเรื่องของเทคโนโลยีด้วยเรื่องของวิชาการทางด้านการแพทย์ด้วยประกอบกันโดยอาศัยแอปพลิเคชันที่อยู่หน้าจอเห็นอย่างเวลานี้ก็มาช่วยในการศึกษาเพราะว่ามาถึงนาทีนี้การศึกษาด้านanatomy เนี่ยก็คงไม่ต้องใช้กระดานดำเหมือนก่อนๆนั้นมาขีดมาเขียนโดยช็อตใช้แอปพลิเคชันมาอธิบายได้อย่างลงตัวที่สุดต้องขอบคุณมากๆนะครับคนที่เขาทำแอปพลิเคชันตัวนี้มาให้เราเข้าใจได้โดยง่ายไม่ว่าจะเริ่มต้นมาจากโครงสร้างกระดูกแล้วก็เป็นเรื่องของ neuro system มาถึงกล้ามเนื้อนะแล้วก็มาถึงเลือดดำเลือดขาวด้วยขอโทษเลือดดำเลือดแดงด้วยเมื่อกี้นี่นะครับยังเหลืออย่างเดียวที่เชื่อว่าทางการแพทย์ไม่สามารถที่จะอธิบายเรื่องของออกซิเจนที่จะสูงเข้าไปมันไปยังไงที่จะไปช่วยให้กับส่งเสริมทางเลือดส่งเสริมทางออกซิเจนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันที่บอกหายใจขาดออกซิเจนไม่ได้เนี่ยยังไม่มีกระบวนการใดที่อธิบายเรื่องออกซิเจนได้เลยนะฮะว่ามันไปยังไงมันเบิร์นยังไงทำไมลุงหมอจึงให้ทุกคนได้พยายามงับอากาศเพราะอากาศเนี่ยถ้าหากว่าจะเอาออกซิเจนเข้ามาคู่กันอะตอมเดียวเนี่ยมันก็จะเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บนะมันก็จะออกมาเป็นพลังงานนั่นเองที่จะช่วยไปยังเรดิเอทหรือว่าเรดิเอชันไปยังร่างกายของแต่ละบุคคลได้เนี่ยคิดว่านะมันมาถึงวันที่มันค่อนข้างจะลงตัวมากในสิ่งที่เราแชร์อยู่เวลานี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการไลฟ์ในเวลานี้นะนะเป็นไฮไลท์เลยครับผมก็อยากจะให้อะไรล่ะก็ค่อยติดตามครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะไฮเทคยิ่งกว่าไฮเทคที่เขามีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณสุขทางการแพทย์หรือว่าไฮเทคทางด้านเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เวลานี้แล้วก็สุดไฮเทคเกินกว่าไฮเทคก็เชื่อว่าก็คงจะเรื่องเป็นสมาธิจิตชั้นสูงชั้นเอามาใช้งานได้ซึ่งลุงหมอก็พยายามนำเสนอสิ่งนี้อยู่ในชื่อที่เรียกว่า Pio Energy for Healthcare หรือลุงหมอ Pio Energy in Us in Us หมายความว่าท่านอยู่หน้าจอนั่นก็มีอยู่แล้ว Pio Energy ส่วนลุงหมอก็พูดเรื่อง Pio Energy มาตลอดก็เชื่อว่าจะช่วยกันหลายรูปแบบที่จะบูรณาการกันเพื่อให้มนุษย์นั้นได้มีความสุขทางกายแล้วก็มีสุขทางด้านวิธีคิดหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดได้แล้วก็นำมาสู่ทางด้านสุขกายสุขใจซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่า
the human well being human มนุษย์เนี่ยจะต้องมีเรื่องของ well being ไงอธิบายยากเนี่ยเป็นอยู่คือไม่ว่าจะเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรมันก็เป็นหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวนี่มันสามารถที่จะแชร์ไปได้เยอะแยะอะไรต่างๆก็นาทีนี้คำว่าหนึ่งเดียวที่ว่านั้นผมเองถ้าพูดถึงในกรอบปัญหาของโลกกันอยู่เวลานี้นะครับก็จะพูดเรื่องของอะไรในพลังงานใดๆก็แล้วกันที่เข้ามาสู่จะเป็นดูหนังมาอ่านการ์ตูนมาพลังงานตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมามากไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ออกมาจากจักรวาลที่เขาว่ากันมาจากกาแล็กซี่มาจากบิ๊กแบงแล้วสุดท้ายแต่พลังงานตรงนั้นเข้าสู่กระบวนการของพลังงานของโลกอยู่ในเวลานี้ซึ่งผมก็พยายามสรุปไว้ว่าพลังงานในโลกตรงนี้ก็มีพลังงานสุดท้ายนะพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนนี่เองเนี่ยที่มันจะมาโคกันอยู่เวลาพลังงานศักดิ์พลังงานจนก็คือออกแนวราบพลังงานศักดิ์อยู่แนวตั้งใครก็ตามที่สามารถเซตซีโร่ตรงนี้ได้ก็สามารถที่จะนำพลังงานของตัวนี้เข้ามาช่วยกันบูรณาการกันในเรื่องของบอดี้ของใครกับใครได้แต่ที่นี่มันมีภาษาพระพุทธศาสนาอยู่คำหนึ่งว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปนัจจิโกปัจจตังเวทิปตะโพวินยูหิติมันอธิบายความว่าถ้าใครตามที่สามารถเซตเป็นศูนย์ได้ซีโร่ได้ทางด้านกายใจจิตที่ว่านี้นะก็สามารถที่จะทำให้คนคนนั้นก็จะมีเป็นมันเป็นเรื่องของปัจจตังมันเป็นความรู้เฉพาะตนและเป็นความที่มีความสามารถเฉพาะตนประมาณนั้นเพราะนั้นก็เลยถือโอกาสบอกว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งปากลุงหงอกนั้นก็เชื่อว่าจะช่วยคนได้อย่างไม่มีขีดจำกัดทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดต่อไปครับผมก็ขอบคุณมากแล้วก็ใช้คำว่า thank you very big ไว้เสมอครับ